ครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอรรถวิทย์สุวรรณภักดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการขอชัดๆวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารซึ่งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปมติครม.ต่างๆนะฮะแล้วว่ามติครม.วันนี้ดูว่าสีสันจะน้อยซะหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าสีสันสำคัญครับกลายเป็นบทความ Facebook ของอดีตรัฐมนตรีคลังคือคุณกิติรัตน์นารานองแกโพสต์บทความเรื่องแกล้งโง่หรือโง่จริงแล้วก็เป็นการพูดในทางเศรษฐกิจหลายเรื่องให้ข้อมูลที่เราได้ยินผ่าน Facebook ออกมาเยอะมากมายเดี๋ยววันนี้จะตอบว่าใครแกล้งโง่หรือโง่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้การแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างนะฮะชื่อของชื่อตอนและก็จะให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราจะวิเคราะห์กันในเชิงที่ไม่ตำหนิกันแต่จะเป็นการเอาตัวเลขทางเศรษฐกิจเอาบทความทางวิชาการเอาเรื่องวิชาการมาเทียบให้ดูว่าคุณกิติรัตน์แกพูดครบไหมคราวนี้ว่าที่บอกแกล้งโง่หรือโง่จริงเนี่ยพูดถึงเรื่องการลงทุนของบ้านเมืองต่างๆแน่นอนพลาดพิงหลายคนแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะพูดในเชิงวิชาการเท่านั้นในวันนี้และตอนวันนี้ก็ชื่อว่าตอนตอบบทความแกล้งโง่หรือโง่จริงของกิติรัตน์โดยให้แสดงความคิดเห็นว่าท่านผู้ชมคิดว่าหลังจากฟังพวกเราและข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ครับเดี๋ยวจะอ่านเรื่องของคุณกิติรัตน์และจะนำเสนอของเราไปครับท่านผู้ชมตอบทีครับใน SMS ว่าใครที่ท่านคิดว่าแกล้งโง่หรือโง่จริงฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วก็แสดงความคิดเห็นของท่านหลังจากท่านฟังข้อมูลแล้วใครกันแน่ที่แกล้งโง่หรือโง่จริงนะครับสามารถ SMS มาที่รายการเราในเบอร์464-2123 464-2123นะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวมาดูภาพประทับใจแล้วก็อัปเดตข่าวที่สำคัญกันก่อนนะครับภาพประทับใจวันนี้ขอขอบคุณภาพจากคุณสุภาวดีพรหมเจียมใช้ชื่อภาพว่าณราชดำเนิน24 พฤศจิกายน 2556ซึ่งวันที่24 พฤศจิกายน 2556เนี่ยคือวันมวลมหาประชาชนที่แจกสติ๊กเกอร์คนไทยหัวใจเกินล้านใช่แล้วก็ ผมไม่แน่ใจว่าคุณสุภาวดีนี่คนไหนนะครับแต่จะเห็นว่าที่ไหล่ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่ติด ก็จะมี เขียนว่าราชดำเนินแล้วก็จะมีตัวเลขซึ่งก็พิมพ์แจกไปล้านใบหมดนะครับปรากฏว่าหมดแจกหมดนะครับก็เป็นของที่ระลึกที่หลายคนเก็บเอาไว้นะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่ก็ขอขอบคุณภาพจากคุณสุภาวดีพรหมเจียมซึ่งเราก็จะจัดนะครับของชำร่วยเสื้อไปให้เมื่อวานนี้โห SMS เข้ามาเยอะเราก็จัดส่งไปแล้วถูกไหมฮะนะนะครับเอาครับต่อไปครับแล้วก็วันนี้ประชุมคือก่อนที่จะเข้าเรื่องใช่มั้ยคืออย่างงี้ครับพี่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมว่ามาอัปเดตข่าวสปช.สนช.กันมีอะไรบ้างครับสปช.เมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาข้อบังคับเรียบร้อยไปแล้วนะใช้เวลาทั้งหมด13ชั่วโมงโหอึดนะ13ชั่วโมงแต่บรรยากาศก็ดีก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็นด้วยกันผมคิดว่าข่าวมันออกมาเยอะแล้วอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปอ่านข่าวแล้วกันนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะในที่สุดก็ลงมติเป็นเอกฉันท์รับข้อบังคับใหม่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่จะสปช.จะใช้ในการดำเนินงานในการทำงานด้านการปฏิรูปต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เสร็จในส่วนของสปช.ในส่วนของสนช.วันพรุ่งนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจะมีการพิจารณาโหวตว่าสนช.มีอำนาจที่จะไปถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมหรือไม่หรือไม่วันพรุ่งนี้แล้วครับซึ่งประเด็นนี้มันก็เป็นเรื่องว่าพี่เอ๋เชื่อไหมทั้งวันนี้ผมตอบคำถามนักข่าวมาทั้งวันเลยในฐานะโฆษกกปปส.เพราะว่ามันมีประเด็นไงหลายคนก็บอกวันนี้นปช.กปปส.ไปกดดันแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝั่งอย่าออกมากดดันผมไม่ได้กดดันนะครับแล้วก็ในที่แล้วเราก็ชี้แจงชัดเจนแล้วเราไม่ออกมาเดินเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสุจริตถูกไหมครับคือผมว่าปลูกอะไรก็ได้กินอันนั้นทั้งนั้นคือผมคิดว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งครับซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่ปัญหาความขัดแย้งนะครับคือก่อนหน้าที่เขาจะมาขัดแย้งกันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินแบบไม่ยั้งคิดกันเลยเนี่ยนะมันก่อนจะความขัดแย้งมันมีเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็หลีกเลี่ยงที่จะสะสางประเด็นต่างๆเหล่านั้นไม่ได้อยู่แล้ว
คราวนี้ตอนนี้ผมคิดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสนช.แล้วปลูกอะไรได้กินอันนั้นจริงๆหมายความว่าถ้าสนช.จะออกแบบไหนก็เคารพมติของท่านแหละครับครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะตราตรึงตัวท่านไปจนถึงวันตายว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นเองอ่ะผมคิดว่าเขาก็จะรู้ว่าเขาทำผิดหรือทำถูกนะเพราะว่าเขาออกกฎหมายมากี่ฉบับแล้วอ่ะเกิน13ฉบับแล้วก็แต่งตั้งบุคคลมาแล้วอย่างน้อย2คนแต่ว่าพอจะถอดถอนจะไม่ถอดถอนซึ่งผมว่าจะลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งโดยที่ไม่ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องตัดสินใจนะไม่งั้นผู้พิพากษาในคดีอ่ะที่เวลาเขาขึ้นประหารชีวิตหรือไม่ประหารชีวิตเนี่ยถ้าอย่างนั้นผู้พิพากษาไม่ต้องทำงานกันดิถ้าเกิดไม่ตัดสินความขัดแย้งแล้วต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา6ให้ชัดนะครับเขาเขียนนะไม่ได้เขียนว่าสนช.มีอำนาจที่สส.สว.มีนะเขาเขียนว่าสนช.ต้องทำหน้าที่ที่สส.สว.ทำนะครับทำหน้าที่มันต่างกับมีอำนาจยังไงคือมันต้องมีอำนาจและบวกความรับผิดชอบไปด้วยถูกไหมฮะเพราะใช่นั่นจะต้องมาถกกันทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนจะขู่สนช.เยอะครับฝั่งที่เขาเชียร์นายกยิ่งลักษณ์หรือเชียร์คุณสมศักดิ์คุณนิคมครับถ้าสนช.ทำนี่โดนฟ้องแน่แต่สนช.ก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ทำล่ะไม่ทำก็อาจจะโดนฟ้องเหมือนกันครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ให้คุณต้องทำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดสินใจคนอยู่ในหน้าที่เวลาสวมหัวโขนแล้วเนี่ยตัดสินใจเดินหน้าถ้าไม่ตัดสินใจประเทศมันไม่เดินต่อโอเคครับเราฝากไว้แค่นั้นแล้วกันนะครับทีนี้มาในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประชุมร่วมกับคสช.ด้วยนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็มีมติเดียวที่น่าสนใจก็คือการเลือก11ตัวแทนของครม.และคสช.ไปนั่งอยู่ในกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญหรือในอรหันต์นี่ที่เขาพูดกันเนี่ย36อรหันต์วันนี้ครม.คสช.ก็ส่งตัวไปแล้วในที่สุดนี่คุณเทียนฉายประธานสปช.ก็เซ็นรับรองเรียบร้อยนะครับวันนี้ทั้งหมด11คนด้วยกันเอาที่ตัวประธานก่อนก็เป็นไปตามคาดแล้วพี่เอกก็ติดข้าวผม1มื้อนะครับเพราะประธานชื่อบวรศักดิ์อุวันโนแน่นอนอยู่แล้วก็คุณบวรศักดิ์อุวันโนอันนี้ตัวประธานส่งโดยคสช.แล้วคสช.ก็ส่งตัวแทนอีก5คน1คือคุณสุจิตบุญบงการอดีตประธานสภาพัฒนาการเมืองและอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ2คุณจรูญอินทจารย์นะครับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะครับ3คุณบรรเจิดสิงห์คเนติเป็นไปตามคาดเป็นคณบดีนิด้านิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับ4คุณประสบสุขบุญเดชประธานสวประธานสว5อดีตผู้พิพากษานะท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาด้วยนะครับในศาลอุทธรณ์นะครับ5คุณกฤตไกรจิตติอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ท่านทูตกฤตเนี่ยคุณพ่อท่านเป็นกูรูในการสอนหนังสือเลยแล้วท่านเพิ่งเกษียณปีที่แล้วจากการเป็นเอกอัครราชทูตที่มาเลเซียก็คนนี้ก็เป็นอีกคนที่ถ้าใครได้เจอเนี่ยก็จะรอบรู้หลายเรื่องเหมือนกันคือผมเชื่อว่าที่ท่านทูตกฤษเข้าไปถึงแม้ท่านจะเป็นทูตเนี่ยแต่ท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพราะฉะนั้นท่านมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศถูกไหมครับก็ร่างรัฐธรรมนูญก็ร่างกฎหมายเรื่องพระวิหารเนี่ยท่านจะรู้พอสมควรแล้วก็มีคนตำหนิท่านบ้างแต่ก็มีคนเห็นว่าท่านทำถูกบ้างก็เป็นธรรมดาในหน้าที่ของท่านแต่ก็มีเหตุผลน่ะที่ต้องเอาท่านเข้าไปนะครับอันนั้นในส่วนของคสช.แล้ววันนี้ก็มีออกมาในส่วนของครม.ด้วยอีก5คน1ก็คือคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะครับเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ2550รัฐธรรมนูญคนร่างฉบับที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคณบดีรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2อาจารย์เจตโทนวนิกคนนี้คงไม่ต้องอธิบายทุกคนรู้จักกันดีออกหน้าสื่อบ่อยใจเย็นใช่ถูกต้องใจเย็นแล้วก็มีความประนีประนอมนะครับ3คุณปกรณ์ปรียากรนะครับเป็นอดีตกรรมาธิการย่างยกร่างรัฐธรรมนูญปี50เหมือนกันนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้านะครับ4นายแพทย์กระแสชนะวงศ์อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายการเมืองนะก็เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ5คนนี้ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนคุณวิชัยทิตตะภักดีเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นอดีตกงสุลกิติมศักดิ์สถานกงสุลที่คองโกคนนี้จะไม่กงสุลกิติมศักดิ์นี่คืออะไรพี่กงสุลกิติมศักดิ์นี่หมายความว่าประเทศบางประเทศไกลๆอย่างประเทศในแอฟริกาเนี่ยเขาไม่มีสถานทูตในเมืองไทย
เขาก็จะตั้งคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวแทนก็เรียกกงสุลกิติมศักดิ์อย่างคุณอย่างพ่อตาผมก็เป็นของประเทศบอสวานาก็จะเป็นประเทศที่เขาไม่ได้มีเงินมาตั้งในประเทศแต่ของคุณวิชัยนี่เป็นคองโกใช่ไหมคองโกเป็นนักธุรกิจซึ่งก็อาจเป็นคนหนึ่งที่ชื่อเล่นชื่อแก้วถ้าคุณไม่รู้จักเนี่ยผมบอกชื่อเล่นได้เลยซึ่งก็เป็นตกลงพี่เอ๋รู้จักเป็นแกเป็นนักธุรกิจแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีในยุคใดยุคหนึ่งนี่แหละเคยเป็นอยู่คือเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าแล้วซึ่งพี่เขาแต่เขาอยู่สภาอะไรเนี่ยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เป็นนักธุรกิจนะแต่ก็แปลกดีนะเพราะปกติจะใช้คนที่เป็นทางด้านวิชาการทางด้านเท่าที่ผมดูก็มีอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญถ้าเป็นทูตก็เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญานะครับแล้วก็เป็นคณบดีในฝ่ายรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์เขาอาจจะไม่รู้ครม.อาจจะได้ความหลากหลายมั้งผมว่าก็มีพ่อค้าเข้ามาสักคนก็สปช.กับสทช.ก็หลากหลายอยู่พอสมควรมีทุกอย่างในนั้นเลยแล้ววันนี้ก็36คนก็เห็นโฉมหน้ากันหมดแล้วอ่ะครับก็ต่อจากนี้ก็ต้องติดตามผลงานว่าเอ๊ะ คือวันนี้มันเหมือนทีมฟุตบอลนะพี่กรรมการยกร่างนี่36อรหันต์นี่เหมือนทีมฟุตบอลอย่างซึ่งเท่าที่ดูนะก็มีทั้งคนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เยอะแต่ไปหมดแต่วันนี้อยากรู้เอ๊ะเอาคนเก่งคนมีความสามารถมาอยู่ด้วยกันเป็นทีมนี่มันจะทำงานกันได้ไหมแล้วผลงานมันจะออกมาไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามสภาปฏิรูปครับเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งนั่นก็อีกสภาหนึ่งอ่ะที่ต้องดูสภานั่นสนช.แต่สนช.ทำหน้าที่เหมือนสส.สว.ออกกฎหมายแต่ว่าในตัวของสปช.สภาปฏิรูปเนี่ยเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งนะแล้ววันนี้เมื่อกี้คุณเอกนัทก็บอกแล้วว่าได้คณะกรรมการร่างแล้วนะฮะเรียบร้อยคืออย่างนี้ตอนนี้เขาเหลือเวลาหนึ่งเดือนครึ่งของสปช.ที่จะกำหนดประเด็นต่างๆแล้วส่งไปให้คณะกรรมการร่าง36อรหันต์เมื่อสักครู่ครับซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ120วันถึงจะออกเป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับเอาบิ๊กแมทมีข่าวอัปเดตกันวันนี้ก็มติอื่นๆนะครับที่มีก็คือมีการตั้งคณะกรรมการคดีพิเศษเพิ่มใหม่ DSI. ทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับอันนั้นก็ผมก็คงไปอ่านข่าวกันดูได้มั้ง DSI นะก็มีตั้งใหม่มีการอนุมัติเอาคนที่สอบตกอ่ะในสภาปฏิรูปไปใช้งานพูดง่ายๆเขาก็จะตั้งคล้ายๆเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานะขึ้นมาใหม่มีทั้งหมดหูหลายรวมทั้งหมดนี่เอางี้แล้วกันพี่หลายร้อยคนอ่ะที่จะเอาไปทำงานนะครับก็เป็นการเอาคนที่ดีแล้วมีความตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็เอาไปช่วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมีการเห็นชอบแนวทางช่วยเหลือชาวสวนยาง 1,000 บาทอันนี้ก็มีการทบทวนไอ้กรณีที่จะให้1,000บาทเนี่ยต่อไร่ที่เราเคยนำเสนอเรื่องมาตรการเรื่องยางคือมีปัญหาอยู่ว่าเขาจะเพิ่มให้ไหมคือพื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยตกลงจะให้หรือไม่ให้ซึ่งอันนี้เขาก็มีการทบทวนพิจารณาใหม่มีการทบทวนแต่ยังไม่มีมติอะไรผมไม่เห็นอะไรเลยนะฮะถ้างั้นแปลว่ายังทบทวนอยู่มันก็เท่าที่ผมดูเนี่ยมีแค่นั้นแล้วก็มีเรื่องภาษีมรดกซึ่งไม่เข้าการประชุมครม.ครั้งนี้นะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสมหมายภาษีบอกว่าจะเอาเข้าในการประชุมครม.ครั้งหน้าและจะให้สนช.พิจารณาหลังจากนั้นภายใน3เดือนซึ่งกฎหมายภาษีมรดกมีความสำคัญพี่เอ๋เตรียมการบ้านไว้เลยผมว่าเข้าเมื่อไหร่ก็ต้องมีการพูดกันถูกไหมฮะจะพูดเลยก็ได้นะเอาแต่ว่าการลบวันนี้มีประเด็นดีแล้วที่ต้องพูดวันนี้เยอะนะแต่วันหลังจะพูดให้ฟังฮะเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปแล้ววันนี้ไอ้ครม.ชุดนี้มันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นหรือว่าน่าสนใจอะไรมากมายวันนี้นะไม่มีไม่ค่อยมีวันนี้นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ครม.ชุดที่แล้วคือครม.ของรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะมีคนในครม.ท่านหนึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิตติรัตน์ ณ ระนองเขียนบทความบน Facebook เรื่องแกล้งหรือโง่จริงคือแกล้งโง่จริงเนี่ยถ้าไปอ่านข่าวเนี่ยข่าวก็บอกว่าคุณกิตติรัตน์โพสต์เด็บรัฐบาลชุดนี้ว่าแกล้งโง่โง่จริงนะครับอันนี้คือบทความเนี่ยที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งคือบทความเนี่ยคุณกิตติรัตน์พยายามทำตัวเหมือนกับพยายามตอบข้อกล่าวหาที่สังคมแล้วก็รัฐบาลกล่าวหาเขาเรื่องการกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทนะครับมาพัฒนาระบบขนส่งของประเทศพรบเงินกู้2ล้านล้านนะครับแล้วก็กรณีที่2ที่วันนี้รัฐบาลก็พูดถึงเรื่องการออกพันธบัตรที่จะใช้หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าว2เรื่องด้วยกันก็ไปโพสต์บทความบน Facebook พยายามตอบข้อกล่าวหาทั้ง2ข้อ
แต่แทนที่จะตอบดีๆนะครับวันนี้ที่เราต้องมาพูดกันในรายการต้องมาชี้แจงกันเพราะว่าแทนที่จะตอบดีๆเนี่ยมันก็มีการพาดพิงไปแขวะพูดง่ายๆรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลชุดนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะอ่านข้อกล่าวหาที่คุณกิติรัตน์นะครับเขาโพสต์ลงไปครับแล้วเดี๋ยวดูสิว่าเราจะมาตอบกันยังไงก็ต้องเสนอข้อมูลกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ดูสิว่าใครมีเหตุผลและในขณะที่ท่านผู้ชมฟังความเห็นข้อมูลนะครับที่เราให้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS ได้นะครับที่จริงบทความคุณกิติรัตน์ที่เขาใช้คำว่าแกล้งหรือโง่จริงแกล้งหรือโง่จริงในนี้เราเขียนว่าแกล้งโง่หรือโง่จริงก็เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงใครแกล้งแต่เราเปลี่ยนให้ถูกต้องเป็นชื่อบทความเขาเลยแกล้งหรือโง่จริงนะครับซึ่งในอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในบทความเนี่ยแทนที่จะชี้แจงเอาคุณถามมาเลยแทนที่ชี้แจงดีๆไปพาดพิงเขาพาดพิง2คนด้วยกันรัฐบาลก่อนและรัฐบาลนี้และรัฐบาลนี้เอารัฐบาลก่อนก่อนแล้วกันผมตอบแทน2รัฐบาลเลยนะครับไอ้รัฐบาลก่อนเนี่ยข้อกล่าวหาแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าไอ้เงินกู้2ล้านล้านเนี่ยคุณกิติรัตน์บอกทุกผมเนี่ยถูกกล่าวหารัฐบาลถูกกล่าวหาว่าเป็นการกู้เงินมากองก็เลยไปพาดพิงว่าไอ้กู้มากองเนี่ยไม่ใช่เขาหรอกกู้มากองเนี่ยก็คือไอ้ไทยเข้มแข็งในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์พี่เอ๋ตอบสิขั้นแรกนะคุณกิติรัตน์เนี่ยแกพูดไม่หมดคือยังไม่ทันกู้มากองหรอกของแกน่ะครับเพราะว่าไอ้ตัวพรบเงินกู้2ล้านล้านท่านผู้ชมฟังให้ดีนะพรบคือพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านที่ไปทำคมนาคมรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันยังไม่ทันได้กู้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินว่าไอ้กฎหมายฉบับเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็ตกไปคราวนี้พอมาดูครับว่าที่เขาบอกว่าเอาแล้วเวลาจะเปรียบเทียบพรกไทยเข้มแข็งคือพระราชกำหนดและกฎหมายเนี่ยเขาจะบอกว่าคำว่าพระราชกำหนดหมายถึงกฎหมายที่ออกโดยเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนออกโดยใครออกโดยรัฐบาลปกติกฎหมายออกโดยใครสภาถ้าสภาออกนี่เขาเรียกพระราชบัญญัติครับกว่าจะออกก็ใช้เวลากันเป็นปีแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลออกเองเนี่ยเขาเรียกพระราชกำหนดศักดิ์นี่เท่ากันแต่พระราชกำหนดเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นแล้วค่อยเอากลับเข้าสภาอีกทีนะครับแต่ว่ามีผลใช้บังคับไปแล้วคราวนี้เวลาเงินกู้ในประเทศไทยตั้งแต่มีมาเนี่ยเราจะออกเป็นพระราชกำหนดเพราะว่ามันต้องเร่งด่วนไงคิงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีปกติออกเป็นพระราชบัญญัติในการใช้เงินเนี่ยเราจะใช้เงินพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีแต่ถ้าใครอยากจะใช้เงินด่วนจีมากก็ออกเป็นพระราชกำหนดออกมาหลายครั้งแล้วตอนกู้ใช้เงิน IMF นี่ก็ตอนกู้ IMF ก็ออกเป็นพระราชกำหนดตอนจะใช้เงิน IMF ก็ออกเป็นพระราชกำหนดตอนวิกฤตน้ำท่วมก็ออกเป็นพระราชกำหนดของคุณยิ่งลักษณ์ทำคุณอภิสิทธิ์ก็ออกพระราชกำหนดเหมือนกันตอนกู้วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์คริสิสที่ผ่านมาคราวนี้พอจะเทียบคุณกิติรัตน์ที่รักครับพรบ2ล้านล้านคุณเนี่ยมันยังไม่ได้กองเพราะว่าคุณทำผิดรัฐธรรมนูญเดี๋ยวค่อยเล่าว่าผิดยังไงครับแต่ว่าเวลาคุณจะเทียบคุณต้องเทียบระหว่างพระราชกำหนดไทยเข้มแข็งกับพระราชกำหนดกู้น้ำท่วม 350,000 ล้านบาทครับถูกไหมและคุณกิติรัตน์ก็จะบอกว่าเห็นไหมของเขาไม่ได้กองไม่ได้กองเพราะคุณทำผิดพลาดเนี่ยครับทำไมครับท่านผู้ชมตามผมให้ดีพระราชกำหนดเนี่ยมันจะมีอายุของมันเช่นพระแบบน้ำพระราชกำหนดน้ำท่วมเนี่ยครับ 350,000 ล้านเกิดจากหลังปี54ที่น้ำท่วมใหญ่เขาให้สิ้นสุดพระราชกำหนดคือเดือนมิถุนายน2556อีกปีกว่าทำไมเขากำหนดให้เร็วอย่างนั้นครับเพราะว่าพระราชกำหนดมันเป็นการอัดฉีดเงินด่วนเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำช้าน้ำมันก็ท่วมไงใช่ปะใช่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกู้มาก่อนเพื่อบริหารแต่ของคุณกิติรัตน์แกทำยังไงฮะท่านผู้ชมเรื่องที่ตลกที่สุด 350,000 ล้านทุกวันนี้น้ำท่วมอยู่เชื่อไหมว่าเบิกจ่ายไปแค่ 20,000 กว่าล้านเหลืออีก 300,000 กว่าล้านปล่อยให้มันหมดระยะเวลาไปแต่ไม่ใช่หมดระยะเวลาธรรมดานะเขาฉลาดครับเขาเอาเงิน 300,000 ล้านเนี่ยไปรวมใส่เข่งประมูลน้ำท่วมจำได้ไหมที่มีไอ้บริษัท K-Water เกาหลีอ่ะแทนที่ว่าโครงการไหนจังหวัดไหนของงบประมาณไปครับคุณจะให้เงินกู้ไปเลยครับเช่นกรุงเทพขอ 20,000 ผมจำไม่แน่กรุงเทพขอไปหลายหมื่นล้านบาทประมาณ 20,000 กว่าล้านใช่ไหมใช่ครับจมทราบไหมฮะได้เท่าไหร่ไม่ได้สักบาทนั่นสิแล้วกรุงเทพไม่ท่วมเหรอไม่อนุมัติเลยครับและที่สำคัญและแปลกมากก็คือว่าที่ไม่ให้นึกว่าเอาไปทำอะไรครับเอาไปรวมเข่ง 300,000 ล้านแล้วจัดประมูลเป็นโมดูล A B C ท่านย้อนอดีตแล้วนะฮะ
นึกตามดูให้ดีคนที่ได้คือใครวนกันอยู่แค่นี้บริษัท K-Water จากเกาหลีไอ้บริษัทร่วมค้าอิตาเลียนไทยกับอะไรญี่ปุ่นหรือจีนที่ร่วมค้ากันนะสลับกันได้อยู่เนี่ย ท่านผู้ชม K-Water เป็นใครอ่ะ K-Water คือบริษัทที่เราเห็นภาพอยู่เบื่อและบ่อยมากคือคุณทักษิณเนี่ยไปเยือน K-Water ที่เกาหลีแล้วพอถึงเวลาปุ๊บอีกสักเดือนต่อมาคุณยิ่งรักไปแล้วคุณทักษิณก็ไปอันนี้นี่ไงคุณทักษิณไปเยือน K-Water จำได้ไหมครับนี่ไงที่ผมบอกว่าน้ำเนี่ยแทนที่จะจังหวัดไหนพร้อมจะจัดสรรเงินไป บริหารไม่เป็นเงินมีครับไม่น่าเชื่อนะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยคือปรากฏว่าไปรอประมูลทีเดียว 300,000 กว่าล้านนี่ไงแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรได้ทำเลยครับเพราะว่าเลยกำหนดระยะเวลาเพราะคุณใช้เงินไม่เป็นครับคือที่คุณอัธวิทย์พยายามจะบอกเนี่ยกู้มากองไหมของคุณกิติรัตน์ก็กู้มากองของคุณอภิสิทธิ์ก็กู้มากองใช่แต่ต้องดูว่ากู้มากองเพื่อใช้ทำอะไรสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเงื่อนไขมันคือมันมีวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแบงค์ล้มอันนี้นะแล้ววิกฤตเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องเร่งกู้และเร่งใช้เงินตรงนั้นด้วยครับเอาเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสรุปให้ดีอย่างที่คุณเอกนัทพูดนะเดี๋ยวผมจะเล่าคุณอภิสิทธิ์เอาว่าพระราชกำหนด เงินกู้ 350,000 ล้านเนี่ยผมว่าคุณนั่นแหละครับแกล้งหรือโง่จริงเงินมีพร้อม 350,000 ล้านบาทจังหวัดเขาทำเรื่องกรุงเทพขอทำเรื่องบอกคุณไม่ให้เลยให้บางจังหวัด 20,000 กว่าล้านเหลืออีก 300,000 ล้านกว่าคุณไปรวมเข่งรอ K-Water รออิตาเลียนไทยร่วมค้าเนี่ยมาประมูลและสุดท้ายแล้วเขาหมดอายุเพราะว่าเลยกำหนดระยะเวลาเดือนมีนาคม2556ปัญหาน้ำท่วมคุณก็ไม่ได้แก้ไงครับอันนั้นอันนี้เรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตัวเองแล้วกันว่าใครโง่นะฮะประการต่อมาครับของคุณอภิสิทธิ์ครับคุณอภิสิทธิ์นั้นใช้หมดแล้วครับเงินไทยเข้มแข็งเข้าใจว่าตอนนี้เหลืออยู่หลักน้อยมากครับที่ยังใช้เหลือในตัวบานนี้นะอ่ะมาดูซิว่าคุณอภิสิทธิ์ใช้หมดแล้วตัวเลขมันดีไหมถามก่อนว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ต้องกู้ไทยเข้มแข็ง 400,000 ล้านครับท่านผู้ชมมันยากหน่อยนะฮะงบประมาณเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีรายจ่ายแล้วก็มีรายรับครับผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะ เพื่อความดูกราฟไปเดียวครับนี่สมมุติว่าอันนี้เป็นรายจ่ายอันนี้เป็นรายรับครับเวลารายจ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยคือช่องว่างตรงนี้ที่เป็นลูกวงกลมครับเขาเรียกการขาดดุลงบประมาณครับปกติก็ต้องกู้มาชดเชยขาดดุลงบประมาณครับเพราะว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาใส่ตรงนี้คำถามคือว่าการขาดดุลงบประมาณได้มากได้น้อยไอ้วงกลมเนี้ยจะวงใหญ่วงเล็กเนี่ยมันมีกฎหมายงบมันล็อกไว้ครับคือถ้าปีที่คุณกำลังนั่งทำงบประมาณเนี่ยครับคุณต้องประมาณการรายรับในปีหน้าครับเช่นคุณกำลังนั่งทำงบประมาณปี258ครับความจริงแล้วคุณอยู่ในปี257ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องประมาณการรายรับของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยประมาณการรายรับตามกฎหมายงบประมาณปกติมันแทบจะไม่มีงบลงทุนเลยครับทำไมผมพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวบอกว่าประมาณการรับคืออะไรคือ GDP ของประเทศปีที่คุณอภิสิทธิ์รับตำแหน่งไหนดูเลขหน่อยไหมฮะวันนี้ทำชาร์ตมาท่านผู้ชมเห็นกันจะไปเลยเอาชาร์ตขึ้นหน่อยสิฮะปีที่คุณอภิสิทธิ์รับตำแหน่งปี2552ถูกไหมฮะชาร์ตคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าดูนะฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยไอ้ที่กระทรวงต่างประเทศอ่ะก็คือวันที่30ธันวาคม51ก็ต้องนับเป็นปี52ก็แล้วกันนะท่านดูให้ดีว่าตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยในปี250 51มันโตอยู่เห็นมั้ยฮะแต่พอถึงปลายปี51ก็คือ Q4 หรือที่เรียกว่าไตรมาส4เนี่ยกราฟมันสับหัวลงครับคือ GDP มันติดลบ 4% กว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคุณอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลไทยนะมันติดลบตอนสมัยนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์แต่มันเกิดขึ้นจากวิกฤตการไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอ่ะใช่ไอ้ที่ว่ามันล้มกันหมดอ่ะไอ้ที่ว่าแมนแบสเตอร์ AIG ที่ว่าเฟดอะไรนะแฟนนี่เมย์เฟรดดี้แม็กล้มหมดคืออเมริกาเขาไปไกลละคือเวลาเขาซับไพรม์เขามันเกิดขึ้นจากการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันบูมเกินไปมันปล่อยกู้มั่วๆคือถ้าอธิบายเรื่องนี้เดี๋ยวยาวครับผู้ชมคือเป็นว่าไอ้ตราสารที่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ย มันกลายเป็นกระดาษก็แล้วกันนะแล้วก็ทำให้ระบบอสังหาริมทรัพย์เขาล่มสลายวันนี้ยังแก้ปัญหาอยู่เลยคือกู้เยอะๆแล้วก็กู้มั่วๆแล้วในที่สุดก็พังเอาว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังฮะแต่เอาเป็นว่าจะเห็นได้ว่าปีนั้นเนี่ยเห็นไหม51ปลายปีอยู่สมัยนายกสมชายนะเศรษฐกิจมันร่วงติดลบครับที่ผมพูดเนี่ย
อ่ะไปดูหน้าหนึ่งกันหน่อยสิว่าแต่ละฉบับเขาพูดอะไรกันบ้างณในเวลานั้นครับกรุงเทพธุรกิจบอกโอฬารใช้ประวัติเนี่ยนะชี้ GDP ลบ4แย่สุดในโลกไทยโพสต์บอกว่าปีหน้าวัวบ้าเผาจริงค่าตกงาน2ล้านคนมติชนบอกว่า TDRI หรือสถาบันที่ดูเรื่องวิชาการเนี่ยนะฮะ TDRI เนี่ยชี้เศรษฐกิจปี52เสี่ยงภาวะเงินฝืดขณะที่กรุงเทพธุรกิจก็ลงอีกว่า ADBห่วงการเมืองฉุด GDP ลบ5เอาว่าเศรษฐกิจแย่เอาว่าสรุปแล้วลบ4ลบ5ล่ะที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้พอมาดูว่าพอเงินไทยเข้มแข็งลงไปผลเป็นไงฮะเอากราฟมาดูครับท่านผู้ชมดูกราฟนะฮะนี่คือการกู้เงินของไทยเข้มแข็งและที่กิติรัตน์บอกกู้มากองคนบ้าที่ไหนกู้มากองครับกู้ไปใส่ลงไปสิครับพอใส่ลงไปจะเห็นได้ว่าปีหลังจาก Q1หรือไตรมาส1นะของปี52นะ52ลบหนักเห็นไหมลบแล้วก็เหลือลบน้อยลงการสินเหลือก็น้อยลงอีกจนกระทั่งมาเงยหัวขึ้นเอาในไตรมาสที่4ของปี252 GDP บวกเกิน5ขึ้นไปเลยแล้วก็มาถีบอีกเห็นไหมเส้นกราฟสีเหลืองก็ถีบยาวเลยนั่นคืออยู่ในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตน์กำลังพูดในสิ่งที่ประชาธิปัตย์ภูมิใจนักหนาว่าเราเนี่ยเป็นคนกระตุ้นเศรษฐกิจและพาผ่านวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณกิติรัตน์ที่ให้เราได้มีเวลาชี้แจงด้วยผมสรุปใหม่เมื่อกี้ผมสรุปผิดกู้มากองเนี่ยคือ2ล้านล้านของรัฐบาลคุณยิ่งรักแต่ของคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้กู้มากองแต่2ล้านล้านแล้วไม่ได้กองใช้เลยใช้เลยแล้วเราไม่ได้วิจารณ์เรื่องการออกพรกเงินกู้นะครับเพราะมันสามารถทำได้แต่ไปออกพรบเงินพรกเงินกู้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วกู้มาแล้วคุณใช้ยังไงเนี่ยคือเรื่องมากกว่าของคุณอภิสิทธิ์เหตุผลคือมันเกิดวิกฤตการทางการเงินและส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศเราและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะฉะนั้นต้องรีบกู้และรีบใช้ก็ทำแบบนั้นแต่ไอ้กู้สมัยคุณกิติรัตน์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยจะกู้มาลงทุนระยะยาวซึ่งทำได้ในพรบงบประมาณปกติอยู่แล้วแต่กู้มาเสร็จก็แล้วกว่าจะใช้กี่ปีอะฮะก็เป็น10ปีใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่ากู้มากองแล้วเรียกว่าอะไรถูกไหมเขาคือเขาใช้เงินไม่เป็นแหละท่านผู้ชมเอาว่าเพราะฉะนั้นงบกู้น้ำท่วม350,000 ล้านนั่นแหละคุณต้องกู้มาแล้วใช้ให้หมดปรากฏว่าคุณก็กู้มาเนี่ยที่เขาถึงบอกว่าไอ้เขาวลีคำว่ากู้มาโกงไงครับที่จริงเขาก็ไม่ได้โกงยังไม่ทันได้โกงอะเพราะว่าแต่ประมูลเควอเตอร์ไปแล้วนะแต่เงินยังไม่ออกกู้มากองกู้มาโกงก็คิดเอาเองอ่ะคิดเรื่องนี้คิดเอาเองท่านผู้ชมนะครับฟังข้อมูลจาก2ฝ่ายแล้วช่วยกันคิดว่าตกลงไอ้กู้มากองเนี่ยใครกู้มากองใครกู้มาใช้นะครับแล้วตกลงใครโง่หรือใครใกล้โง่ประเด็นที่2เนี่ยเค้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเค้ายังด่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ผมจะไปต่อนิดนึงฮะอันนี้เพื่อเข้าใจตรงกันคือวิธีการพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยครับเรื่องนี้ทําไมศาลรัฐธรรมนูญเค้าทำให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปครับตกไปเพราะว่าอย่างงี้ฮะประเทศไทยเวลาเงินจะออกได้มันต้องออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีครับคือถ้าเกิดว่าคุณใช้งบลงทุน10ปีครับโดยที่คุณออกพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยไม่มีใครทำนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ออกพระราชบัญญัติเงินกู้นะครับมันเป็นงบลงทุนมันต้องอยู่ในพรบงบประมาณแต่ถ้าคุณเอาแยกออกมาทำกฎหมายพิเศษเนี่ย1จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไม่ต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกเป็นระเบียบพิเศษเลยครับเขาเรียกว่าขึ้นทางรัฐครับครับแล้วก็งบ10ปีเนี่ยต่อจากนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องทำตามไอ้พระราชบัญญัติของคุณเนี่ยไปหมดแล้วพรบเงินกู้2ล้านของรัฐบาลคุณนักตลกสุดๆเลยครับเป็นการเปิดโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่มีในประเทศไทยแต่ไม่มีโปรเจกต์ไหนเสร็จเลยสักอันครับครับและมันจะทำให้เกิดส่งผลในทางเศรษฐกิจยังไงนะคือรีเทิร์นของเงินอ่ะเวลาคุณเปิดห้างสรรพสินค้า1ห้างคุณบอกว่าปีนี้คุณมีเงินทำแค่ลงเสาเข็มครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณเสร็จแค่ลานจอดรถแต่ห้างคุณยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาในระหว่างทางคุณจะเอาต้องเสร็จให้หมดอ่ะต้องเสร็จต้องฟูมันต้องขายได้ไม่ใช่เสร็จครึ่งกลางถ้าเสร็จครึ่งกลางใครจะมาใช้ก็ยิ่งเจ๊งครับแล้วมันจะเกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้นในระหว่างทางไอ้เงินที่ใช้ไปแล้วก็ไม่มีวันคืนเอ้ยผมก็พูดแล้วยาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพักกันสักหน่อยดีกว่ามั้ยเบรกกันก่อนดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาใหม่เพราะว่าวันนี้ถ้าตอบกิติรัตน์เนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยู่กับเราวันนี้เอาว่าวันนี้สนุกครับเพราะหลากหลายเรื่องไม่เคยฟังไอ้ที่พาดพิงรัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ยังไม่หมดเลยนะ เอาเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนแล้วมาว่ากันในช่วงที่2ครับท่านผู้ชมครับผู้ช
มครับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับของการตอบบทความที่โพสต์โดยคุณกิตติรัตน์มาถึงข้อกล่าวหาที่2ครับคุณกิตติรัตน์กล่าวหารัฐบาลก่อนหน้าของรัฐบาลคุณกิตติรัตน์ว่าไม่รับผิดชอบไม่ดูแลภาระหนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องการวิกฤตต้มยำกุ้งและในที่สุดต้องมีการกู้เงินจาก IMF มานะครับก็บอกว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเงินต้นเนี่ยไม่ยอมจ่ายเลยที่ผ่านมารัฐบาลก่อนๆไม่เคยจ่ายเงินต้นเลยแล้วในที่สุดก็ต้องผลักภาระดอกเบี้ยมาในงบประมาณคือต้องตั้งงบประมาณไว้ปีละ 70,000 กว่าล้านเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยทุกปีเพราะไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่เอาเงินไปจ่ายเงินต้นมันคืออะไรพี่ตกลงจ่ายมั้งเงินต้นเนี่ยที่กู้มาปกติมันต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะจ่ายเงินกู้น้อยคราวนี้ถามว่าคุณถ้าคุณกิรัตน์หมายถึงรัฐบาลก่อนหน้าๆเนี่ยหมายถึงหลายรัฐบาลป่ะเขาพูดว่ารัฐบาลก่อนๆซึ่งก่อนก็คงจะรวมถึงรัฐบาลคุณทักษิณคนอื่นด้วยมั้งตอน IMF คุณสมชายคุณสมัครด้วยมั้งตอนต้มยำกุ้งเนี่ยใครเป็นคนสร้างปัญหาคืออย่างนี้มันเกิดสมัยพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับแล้วก็การกู้ก็เกิดในสมัยพลเอกชวลิตเหมือนกันแต่แน่นอนมีการสลับขั้วทางการเมืองก็เป็นคุณชวลิตภัยคุณชวลิตภัยเนี่ยรับโจทย์หนักที่สุดคือการแก้ไขปัญหานี่ณขณะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนแก้ต้องบอกคุณชวลเป็นคนแก้นะคุณชวลมูลแก้อันนี้มันมีบางเรื่องอ่ะเช่นเข้าใจผิดกันอย่างเยอะมากครับเช่นคุณทักษิณเป็นคนคืนหนี้ IMF อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วกันนะคือเวลาพูดว่าคุณทักษิณเป็นคนคืนหนี้ IMF เนี่ยก็จะนึกเข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ยพอเป็นนายกแล้วเนี่ยรายได้ดีครับแล้วก็พอประเทศมีเงินเยอะก็เอาเงินไปคืน IMF ได้ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านผู้ชมไม่ใช่เลยครับเงินที่เราไปกู้มาในยุควิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคือการกู้มาเพื่อใส่ในบัญชีที่เขาเรียกว่าทุนบัญชีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศไม่ได้กู้มาใช้นะไม่ได้กู้มาใช้นะกู้มาอันนี้กู้มากองของจริงคือตอนนั้นเนี่ยทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเราเกลี้ยงจะหมดคราวนี้เวลาเราพิมพ์แบงก์ออกมาเนี่ยแบงก์ประเทศไทยมันไม่มีค่าเพราะว่ามันไม่มีทองคำมันไม่มีหลักประกันหลักเงินส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของทองคำนะครับหรือว่าเงินสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ US ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนในการพิมพ์แบงก์ออกมาครับคราวนี้ด้วยความพอเงินคุณไม่มีแบ็คคือระบบที่ไม่มีแบ็คนี่คือระบบอเมริกาอเมริกานั้นวันนี้ที่เขา QE. ไอ้มาตรการ QE ท่านผู้ชมรู้จักไหมฮะที่เขาคุยกันเนี่ยไอ้มาตรการนี้พันธบัตรนั่นแหละก็คือมันให้อเมริกาเนี่ยพิมพ์แบงก์ออกมาได้เลยเพราะประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเขาเรียกว่าคนอื่นเชื่อมั่นครับเพราะฉะนั้นเขาพิมพ์แบงก์เลยครับแต่ของประเทศอื่นๆโดยมากแล้วอย่างโดยเฉพาะประเทศไทยที่ค่อนข้างจะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะต้องพิมพ์แบงก์ได้ก็ต่อเมื่อมีของมีค่ามาสนับสนุนคราวนี้ในยุคนั้นเนี่ยเงินมันไม่มีใช่ไหมเขาก็ไปกู้ IMF พลเอกชวลิตนี่แหละคนแรกก่อนนะฮะเอาเงินของ IMF เนี่ยกองหนึ่งมาใส่ในบัญชีตึ้งแล้วก็สามารถจะพิมพ์แบงก์ได้พอคืน IMF IMF เนี่ยเขาบอกว่าให้คืนก่อนระยะเวลาคุณทักษิณขึ้นก่อนกำหนดแต่ไม่ใช่เป็นเพราะอะไรนะฮะคุณทักษิณแค่เอาเงินที่กองไว้ในบัญชีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเอาไปคืนคำถามถามว่าเกิดขึ้นโดยการที่ทำมาหากินให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองแล้วได้ไหมไม่ใช่นะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะมันคือเงินมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็เอาไปคืนเพราะว่าพอเกิดเขาเรียกอะไรพอเศรษฐกิจเริ่มขึ้นเริ่มดีขึ้นมาพอเศรษฐกิจภาคเอกชนเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยความเชื่อมั่นมันเกิดไม่จำเป็นต้องไปกองเงินไว้ขนาดนั้นในการแบกการพิมพ์ธนบัตรคือนี่คือแบงค์ร้อยนะพี่กู้มายังไงพี่เป็น IMF ผมก็บอกผมกู้มาจากพี่ร้อยหนึ่งนะผมก็สมมติอันนี้เป็นเงินกู้นะฮะผมก็เอาเงินเนี้ยผมกู้นะฮะผมกู้เป็น IMF นะผมให้พี่เอ๋ไปคุณให้ผมมาปะแล้วพี่เอาไปเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรผมก็เอาเงินร้อยบาทนี่มีอยู่ผมก็เอาเงินก้อนนี้ครับไปสนับสนุนสมมติแก้ใบนี้ผมก็แปลว่าเนี่ยถ้าผมขายแก้ใบนี้แก้ใบนี้จะต้องมีค่านะเพราะว่าแก้ใบนี้มันมีเงินอยู่คือมันแลกกันได้มันมีการสนับสนุนกันได้ อย่างนี้เป็นต้นคราวนี้พอถึงเวลาปุ๊บเศรษฐกิจมันดีคนมันเชื่อแล้วนี่ว่าแก้ผมมีค่าคนมันเชื่อแล้วว่าเงินประเทศไทยเนี่ยเป็นเงินมีค่าเพราะประเทศไทยน่าลงทุนคำถามคือว่าไอ้เงินนี้ผมต้องเอามาเก็บไว้อีกไหมผมก็คืนคุณไปแค่นั้นเองก็เงินก้อนเดิมมันเป็นการหมุนเงินเท่านั้นมันคือการเอาเงินมากองไว้นี่แหละเงินไอ้นี่แหละกู้มากองกู้มากองกู้มาไว้เพื่อให้แบงก์ไทยน่าเชื่อถือธนบัตรไทยน่าเชื่อถือครับพอถึงเวลาเอาเงินกลับไปเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการบริหารเก่งอะไรเลยนะไม่ใช่ไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรที่โฆษณาไว้ว่าดูแลอย่างดีหรืออะไรนี่ไม่ใช่ถูกไหมฮะและที่บอกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้คือรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เนี่ยไม่จ่ายต้นให้เป็นภาระ
ต่องบมาในประมาณ 70,000 ล้านต่อปีเนี่ยก็เมื่อกี้ผมแสดงให้ดูแล้วไม่ใช่เหรอว่ากราฟที่ผมอธิบายว่าตอนคุณอภิสิทธิ์รับไม้มาเนี่ยปีนั้นเนี่ย GDP มันลบ4เกือบลบ5นี่ไงเงินลงทุนก็ไม่มีไอ้เป็นไหมปลายปี51ตอนรับตำแหน่งอ่ะQ4 คือไตรมาส4เนี่ยมันคือเงินลงทุนก็ไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเงินต้นนะครับมันถึงต้องกู้ไทยเข้มแข็งไงก็นี่ไงแล้วสุดท้ายแล้วพอเขากู้เนี่ยปีต่อมา GDP ไทยก็ขึ้นกระฉูดเลยพูดอะไรมันต้องพูดให้เหรียญมันต้องดู2ด้านคือคุณกิติรัตน์เนี่ยจะไปตอบแกแบบคํา2คําก็ไม่ได้เพราะเวลาแกพูดบางส่วนน่ะก็ต้องเล่าให้ครบวงจรกันแบบนี้ทีนี้นะครับมีมั้ยอันนี้คือข้อกล่าวหาของรัฐบาลก่อนรัฐบาลนี้โดนไหมทีนี้เราก็ต้องช่วยรัฐบาลนี้ด้วยเพราะผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมนะกับข้อกล่าวหาของรัฐบาลชุดนี้โดนคืออย่างนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งเป็นที่รักของเราทั้งสองคนนะครับก็ไปออกข่าวว่ากระทรวงการคลังในที่สุดก็ต้องออกพันธบัตรมาแล้วเพื่อที่จะมาใช้หนี้โครงการจำนำข้าวทั้งหมดประมาณ 6-7 แสนล้านบาทโอ้โหมาถึงก็มันเกิดกระบวนมันก็กินปูนร้อนท้องเลยคือคราวนี้ก็เลยเป็นปัญหาก็เลยต้องเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่มาตอบว่าเฮ้ยมันไอ้ 6-7 แสนล้านบาทรัฐบาลชุดนี้ไปเช็คข้อมูลของคุณให้ดีนะเพราะว่าไอ้หนี้ 6-7 แสนล้านบาทเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่เพราะอะไร1เขาบอกว่าไอ้หนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนี้ที่รัฐบาลชุดก่อนเขาก่อไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น 6-7 แสนล้านบาทเนี่ยไม่ใช่หนี้ของเขาอย่างเดียวคือหนี้ของรัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์ด้วยเช่นไอ้เงินประกันข้าวหรืออะไรเนี่ยนะฮะเงินประกันรายได้ทั้งหมด 80,000 กว่าล้านเนี่ยก็ผลักภาระหนี้มาให้รัฐบาลเขาเพราะฉะนั้นจะบอกว่า 6-7 แสนล้านเป็นของเขาทั้งหมดเนี่ยมันไม่แฟร์ต้องไปพูดถึงรัฐบาลชุดก่อนด้วยคือเขาอ้างว่ารัฐบาลก่อนทำประกันรายได้เนี่ยมียอดอยู่ก็สร้างหนี้ไว้อยู่มียอดอยู่ 86,000 ล้านบาทเรามารวมด้วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเอาล่ะที่จริงก็ไม่ต้องรวมก็ให้เห็นจำนำไปเลยแต่เนี่ยผมถึงบอกไงว่าคสช.คสช.รัฐบาลชุดนี้ครับผมว่าท่านต้องตื่นได้แล้วเรื่องนี้คือสิ่งที่ท่านกำลังจะทำให้ผมเดานะท่านไม่กล้าปิดบัญชีปิดบัญชีไปเลยท่านไม่กล้าปิดบัญชีเพราะท่านกลัวอะไรครับท่านกลัวว่าเดี๋ยวพอปิดบัญชีปั๊บจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งหรือเปล่าเพราะท่านไปมองเรื่องความขัดแย้งไงมันไม่เกี่ยวว่าขัดแย้งไม่ขัดแย้งปัญหามันมีอยู่แต่ก่อนมันก็ต้องตัดสินใจคืออย่างนี้มันเป็นการยืนยันข้อมูลเนี่ยกิติรัตน์เขาออกมาพูดเองว่าอย่าเอาตัวเลขนี้มาปนกับตัวเลขนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสเลยครับก็ต้องแยกบัญชีก็คือต้องปิดบัญชีว่าจำนำเจ๊งเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดคุณไม่ปิดก็จะมีคนมากล่าวหาอยู่เรื่อยๆว่าตกลงไอ้นี่เนี่ยมันสร้างโดยรัฐบาลชุดไหนนี่แม้กระทั่งครม.เขานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเขาออกมาพูดเองเลยว่าอย่ารวมนะอย่าไปเผื่ออะไรอ่ะคืออย่าเอาของเก่ามาบวกอย่าเอาของใหม่มาบวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นไหมฮะคุณกิติรัตน์ก็พูดแบบนี้คสช.หรือครม.ชุดนี้ก็ควรที่จะรีบจัดการปิดบัญชีว่าจำนำขาดทุนเท่าไหร่นี่เขาจริงแล้วมันเป็นส่วนน้อยมากเอางี้แล้วกันนี่เขาพูดไปอีกนะว่าหากตั้งใจจะออกพันธบัตรระยะยาวเพื่อถ่วงกันเวลาชำระหนี้ตามวิสัยที่มักคุ้นเคยคือมีหนี้แล้วไม่อยากจะใช้คืนแล้วจะเอางบประมาณไปทำเรื่องอื่นก็ควรพูดมาตรงๆประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้แปลว่าเขาบอกว่าอ๋อคุณเนี่ยจะไปออกพันธบัตรพันธบัตรคือตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้หนี้โครงการจำนำข้าวครับคือพูดง่ายพูดอย่างนี้เหมือนกับว่ายังไงเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะให้ออกพันธบัตรท่านผู้ชมฟังผมให้ดีครับคุณไปก่อหนี้เอาไว้เนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยครับ6-7 แสนล้านบาทโครงการจำนำข้าวเอาสมมุติหักของคนอื่นไม่เกี่ยวของคุณล้วนๆเนี่ยก็ต้องมี6แสนแล้วครับคุณไปก่อมา6แสนล้านงบประมาณปีนึงจะจ่ายของคุณหมดได้ที่ไหนแล้วครับมันก็ต้องออกพันธบัตรสิครับท่านผู้ชมดูอันนี้ใหม่อีกทีฮะนี่กฎหมายการเงินอีกทีฮะรายจ่ายประจำปีอยู่เส้นนี้ถ้ากล้องมาที่กระดานหน่อยฮะรายจ่ายประจำปีอยู่เส้นนี้รายรับที่ประมาณการไว้ล่วงหน้ามีเท่านี้มันไม่พอก็ต้องกู้อันนี้เรียกขาดดุลงบประมาณแล้วจะขาดดุลงบประมาณสูงขนาด6แสนล้านต่อปีไปคืนหมดทีเดียวได้ที่ไหนหรือ2ปีหมดที่ไหน3ปีหมดที่ไหนเขาก็ต้องออกตั๋วสัญญาใช้เงินในการกู้อยู่แล้วแล้วค่อยผ่อนต้นผ่อนดอกจ่ายไงคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมประเด็นมันอย่างนี้ไงผมถึงบอกว่าคุณกิติรัตน์แกอะไรเนี่ยงงจริงจริงไม่ใช่กล่าวหาเรื่องเดียวนะคันนี้อย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลนี่ควรจะทำเป็นอย่างนี้ครับตอนสมัยวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ย
มันมีการออกพันธบัตรรัฐบาลที่สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยปิดแล้วเงินไปใช้คือหนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยเขาก็ออกเป็นพันธบัตรเขาเรียกพันธบัตร FIDF หรือกองทุนฟื้นฟูชัดเจนเลยเที่ยวนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องออกพันธบัตรถูกแล้วแล้วถ้าจะแยกให้ชัดเจนที่กิติรัตน์อยากได้ก็ใส่ไปเลยว่าพันธบัตรจำนำข้าวล้มเหลวอย่างนี้เป็นต้นจำนำข้าวจำนำข้าวก็พอจุดๆพันธบัตรจำนำข้าวแล้วก็ออกขายเป็นพันธบัตรรัฐบาลแล้วตั้งบัญชีเรื่องเกี่ยวกับการนี่คือผลพวงกันจำนำข้าวล้มเหลวเราไม่แต่ผมจะบอกคุณกิติรัตน์ครับวิธีการแบบนี้เวลาพวกเรานั่งอยู่ในห้องงบประมาณเราจะเห็นทุกปีจ่ายดอกจ่ายต้นจ่ายดอกปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่ 6-7 หมื่นล้านที่กิติรัตน์พูดเมื่อกี้แต่หนี้ของคุณที่เกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าว 600,000 ล้านเกือบ 700,000 ล้านเนี่ยมันจะตราตึงคุณไปจะตลอดชีวิตของคุณเลยครับเพราะมันจะอยู่ในเอกสารงบประมาณประจำปีของประเทศไทยจากนี้ไปไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วมันจะเขียนว่าใช้หนี้คืนโครงการจำนำข้าวที่จริงถ้าจะใส่ให้ดีต้องใส่พ่วงท้ายว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยผมว่าน่าจะดีครับคือเมื่อกี้ข้อกล่าวหาที่1เนี่ยข้อสังเกตที่1คือคุณกิติรัตน์บอกว่าไอ้ 600,000 ล้านเนี่ยมันมีส่วนนึงที่เป็นหนี้เก่าซึ่งเราก็บอกแล้วว่ามันเป็นส่วนน้อยแล้วก็อยากให้รัฐบาลชุดนี้นะครับสร้างความชัดเจนเลยบอกไปเลยแยกกันให้ชัดไปเลยไอ้ดีดิข้อสังเกตที่2เนี่ยผมสับสนมากเลยว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าที่มันเป็นหนี้เนี่ย 600,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการระบายข้าวตกลงนี่มันเป็นคำถามหรือเป็นคำตอบเนี่ยคือเขาพยายามจะบอกว่ากู้มาเนี่ยที่มันเป็นหนี้เนี่ยเพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่ระบายข้าวรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ระบายข้าวปล่อยให้ข้าวเน่าอย่างนี้ใช่ไหมรัฐบาลนี่คุณประยุทธ์เนี่ยเขาเข้ามากี่เดือนนะแล้วรัฐบาลคุณกิติรัตน์ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาอยู่ไม่ใช่พยายามจะระบายแล้วระบายไม่ได้คือเขาจะบอกว่ารัฐบาลนี้ระบายข้าวใช่ไหมครับแล้วทำไมเขาไม่ระบายผมว่าเขาลืมครับคุณจำกปปสตอนที่ชุมนุมหนักๆที่ไปเรียกเงินให้ชาวนาครับตอนนั้นเนี่ยเขาเองนั่นแหละพยายามจะกู้หาดันทุลังจากไหนไปกู้ธนาคารจะเปิดออกพันธบัตรเนี่ยแล้วจะให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆช่วยกันซื้อท่านจำได้ไหมฮะปรากฏว่านั่นคืออะไรนั่นคือการกู้ไงตัวคุณเนี่ยก็จะกู้เงินมาคืนชาวนาเพราะระบายข้าวไม่ได้เพราะระบายข้าวไม่ได้แล้วที่คุณกู้มาคืนเงินชาวนาคุณก็กู้ไม่ได้เพราะผิดกฎหมายถูกไหมครับคำถามคือแล้วทำไมคุณไม่ขายข้าวที่คุณบอกให้คุณพลเอกประยุทธ์ขายข้าวแล้วทำไมตอนนั้นน่ะชาวนาเขาจะกระทืบคุณอยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ขายข้าวคือตอนคุณมีเวลาขายคุณไม่ขายมีรูปไหมที่ว่าชาวนาเขาไปเจอคุณกิติรัตน์น่ะยุคนั้นน่ะคือนี่ไงครับไปยืนบอกชาวนาเขาแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับครับเขาก็เขวี้ยงขวดน้ำใส่ขวดอะไรใส่ซึ่งความจริงก็ไม่ควรไปทำท่านรองนายกขนาดนั้นนะอันนี้พูดตรงๆแต่ว่าท่านรองนายกเนี่ยท่านพูดอะไรท่านพูดไม่หมดสักทีตัวท่านเองเนี่ยพยายามเกือบตายที่จะขายข้าวในตอนนั้นแล้วไม่ขายท่านก็ขายไม่ได้แล้ววันนี้มาบอกให้รัฐบาลช่วยขายได้น้อยเขาขายได้นะแต่เขาขายได้น้อยมากรัฐบาลนี้ก็จะขายได้มากได้ยังไงก็ข้าวสต๊อกมันแย่ไปแล้วมาบอกว่าให้รัฐบาลนี้ขายแล้วพอขายไม่ได้ซึ่งเขาก็ขายไม่ได้ก็มาตั้งคำถามว่าทำไมไม่ขาย ก็นั่นโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆพี่เอาเรื่องที่3แล้วกันประเด็นที่3เวลาเราน้อยนะฮะประเด็นที่3เนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าส่วนนึงมันเป็นหนี้เก่าส่วนนึงเป็นเพราะมันไม่ระบายข้าวแล้วคุณกิติรัตน์ก็เตือนบอกว่าเนี่ยโหที่ต้องออกพันธบัตรมาเพราะว่าจะใช้เป็นข้ออ้างจะสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ในโครงการประชานิยมแต่ว่าคุณกิติรัตน์บอกว่าประชาไม่นิยมแล้วก็จะเหมือนกับซุกหนี้ไว้ในก้อนของคุณกิติรัตน์นี่แหละจะอ้างว่าเป็นหนี้ของจำนำข้าวจริงๆไม่ใช่เป็นหนี้ของโครงการประชานิยมของรัฐบาลคุณกิติรัตน์ใช้คำว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเนี่ยเขาตั้งใจจะเอาภาระใหม่ๆก็คือประชานิยมนี่นะครับมารวมกับยอดเก่าๆคือจำนำข้าว แล้วทำไม่รู้ไม่ชี้ป้ายสีให้รัฐบาลก่อนโอ้โหก็ผมถึงอาร์ตสุดยอดไม่ก็ผมถึงบอกไงว่าถ้าคสช.ต้วมเตี้ยมครับรัฐบาลนี้ต้วมเตี้ยมแล้วมองว่าไม่อยากจะปิดบัญชีเดี๋ยวกลัวว่าจะมีความขัดแย้งไม่อยากจะดำเนินการฟ้องร้องเช่นวันนี้เนี่ยเรื่องไปไม่รู้ฟ้องหรือยังเนี่ยเรื่องคดีจำนำข้าวแล้วบัญชีอ่ะเรื่องถอดถอนสต็อกข้าวอ่ะเดี๋ยวนะฮะเรื่องของหนึ่งเอาทีละนะท่านผู้ชมหนึ่งปิดบัญชียังไม่ปิดครับเกรงใจบ้างเอาไปพูดอย่างนี้แล้วกันสองข้อมูลมันยังไม่ครบพอโครงการที่ว่าจะสั่งฟ้องเขาหรือไม่สั่งฟ้องเขาก็ยังดูอยู่ว่าจะฟ้องไม่ฟ้องสามพอสนช.จะถอดถอนไม่กล้าว่าตกลงจะมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ
เห็นไหมล่ะเวลาเขาตอกรากกลับมามันเป็นยังไงครับเวลาเขาตอกรากกลับมาว่านี่กะว่ารอเอาของตัวเองเสียหายแล้วมารวมกับเขาหรือเปล่าครับผมถึงบอกว่าทำทุกอย่างให้มีความชัดเจนดำก็ดำขาวก็ขาวท่านเองจะได้สบายใจและไม่เป็นข้อครหาแล้วเชื่อผมเถอะสุดท้ายแล้วก็หนีไม่ออกคุณคอยดูนะถ้าออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลเรื่องของจำนำข้าวมันจะชื่อพันธบัตรความเสียหายจำนำข้าว30ปีแล้วอยู่ในงบประมาณประเทศไทยไปอีกนานแสนนานคือแล้วเวลาด่าคนอื่นเนี่ยเสียงดังนะฮะคือมาพูดเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะออกพันธบัตรมาเพื่อจะเอาเงินไปใช้กับโครงการประชานิยมก็ไปยกตัวอย่างพันบาทที่ให้กับชาวนาพันบาทที่ให้กับชาวสวนยางเรื่องข้าวนี่ผมไม่ถนัดแต่เรื่องยางนี่ผมถนัดยิบเลยฮะคือเขารัฐบาลชุดนี้ให้พันบาทรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ให้ 2,520 ให้ชาวสวนยางคือรัฐบาลชุดนี้ okay. วางกรอบเงินไว้เยอะจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้นะฮะกู้ก็จะได้คืนแต่ที่ให้ขาดเนี่ยไม่มีใครชนะรัฐบาลคุณยิ่งรักได้เท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จของเขารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่ให้ขาดไปในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักทั้งหมดเกือบ 70,000 ล้านเรื่องยางนะ 60,000 กว่าล้านเรื่องยางเรื่องยางราคาเป็นไง 60,000 6ราคาก็ คือผมเองจริงๆเตรียมกราฟไว้หมดเลยแต่เอางี้แล้วกันมันตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ได้คือรับยังทันอยู่รับยางมาเนี่ยจากรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ตอนนั้นราคาประมาณ130พอจบสิ้นรัฐบาลคุณยิ่งรักนี่เหลือประมาณไม่ถึงครึ่งนึงอะประมาณ60บาทแล้วก็รัฐบาลชุดนี้ก็รับขี้มานะนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งรัฐบาลนี่ใช้เงินน้อยกว่าด้วยก็รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยใช้เงินทั้งหมดประมาณ 66,000 ล้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะไปซื้อเอาพลเอกประยุทธ์ใช้ไปประมาณหมื่นกว่าล้านเองนะครับแล้วราคาเริ่มไต่แล้วราคาเริ่มไปแล้วตอนนี้ราคาก็ขึ้นมา55บาทครับสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยคือชดเชยไป 20,000 กว่าล้านสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยชดเชยไปยังไม่ถึงหมื่นเลยฮะแล้วก็ซื้อยางเนี่ยต้องถ้าจะตำหนิเนี่ยต้องไปคุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์ผมจำไม่ชื่อไม่ได้ไม่อยากจำนะฮะใช้เงินตั้ง 45,000 ล้านมาซื้อยางไว้เก็บในสต็อกแล้วไม่รู้วันนี้จะทำอะไรแล้วทำให้ราคายางมันตกต่ำถึงทุกวันนี้ครับที่เราต้องมาช่วยออกแบบกันว่าอยากจะให้เอาใช้ยางไปลาดยางบนถนนเนี่ยเพราะปัญหามันมาจากใครล่ะครับแล้วทีอย่างเงี้ยไอ้ทีเวลาด่าคนอื่นเสียงดังทีเวลาที่จะพูดถึงเรื่อง ใช่ไหมฮะคือทำไมเออทีเรื่องนี้ทำไมเงียบอ่ะทำไมไม่พูดให้หมดอ่ะคือผมเนี่ยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเลยครับกับการทำรัฐประหารคราวนี้ครับเพราะว่าอยากจะเห็นชัยชนะของประชาชนมากกว่าครับแต่ว่าอดไม่ได้จริงๆคือสิ่งไหนที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เขายังไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยครับและมีการพาดพิงก็พยายามตอบให้เพราะว่านอกจากจะตอบโจทย์ที่พาดพิงมายังประชาธิปัตย์แล้วก็พาดพิงถึงรัฐบาลชุดนี้ด้วยครับพยายามช่วยกันเพราะบางเรื่องคือโกหกสีขาวหรือการพูดไม่จริงคือพูดไม่หมดน่ะคือมันไม่ใช่โกหกนะแต่มันเป็นการพูดไม่หมดพอพูดไม่หมดปุ๊บการสื่อสารเนี่ยมันมีปัญหาทันทีครับงั้นวันนี้ขนาดผมตอบท่านแต่ละเรื่องนี่ก็ต้องใช้กินเวลาอยู่นานจนหมดเวลาจนเลยเวลาไปแล้วก็วันนี้เนี่ยความเห็นที่พูดไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าคุณกิติรัตน์เป็นคนเช่นไรเลยไม่มีเลยครับครับแต่เป็นการนำยกข้อเท็จจริงมาให้เห็นว่าที่คุณกิติรัตน์พูดแบบนี้มันไม่พูดไม่หมดถ้าพูดหมดมันต้องพูดแบบนี้ครับแล้วรายการขอชัดๆเนี่ยถ้าท่านออกมาอีกเราก็จะออกมาชัดๆกันอีกครับและรับประกันได้ว่าตัวเลขของเราและข้อมูลเรานั้นครบถ้วนแน่นอนฉะนั้นก็ชัดแล้วนะวันนี้นะครับตอบคุณกิติรัตน์ครับเดี๋ยวถ้าวันไหนมีอะไรเพิ่มเติมก็จะตอบ Facebook ผ่านรายการแบบนี้ นะจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยเรื่องตัวเลขครับครับเอาละครับวันนี้ผมกับคุณเอกนัทลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ